และ GDPQ ครับซึ่งผมตระหนักดีว่าครั้งนี้รัฐบาลเองฝ่ายค้านเองหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนเองมีความร่วมมือกันอย่างมากโดยการประชุมในครั้งนี้ก็มีความที่ทุกคนครับไม่ได้มีความขัดแย้งแล้วก็มีความจุกที่ได้ร่วมกันนะครับโดยที่สำคัญครับในการประชุมครั้งนี้ในกรรมาธิการเองก็อยากจะเร่งรัดกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านโดยเร็วแต่ก็อยู่บนความรอบคอบนะครับแล้วก็อยากจะให้ออกมาใช้ได้จริงภายในปีนี้ครับก็ในส่วนของผมเองนะครับก็มีความดีใจนะครับแล้วก็อยากให้สเต็ปต่อไปในการที่ประชุมนะครับจะเป็นวันที่10พฤษภาคมนะครับสิบมกราคมนะในครั้งนี้เราแต่งตั้งที่ปรึกษากรรมธิการด้วยก็จะมีดาราศิลปินนะครับอย่างเช่นคุณมดดำกัจฉภาก็จะเป็นที่ปรึกษาคุณวูดดี้นะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเสียงของสสเองหรือเสียงของประชาชนเองไม่มากพอเท่ากับเสียงของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผู้มีชื่อเสียงที่เป็นLGBTแล้วผมเชื่อว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่เป็นรอบไฟนอลของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เราทุกคนพร้อมที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านในปีนี้ครับ